กรณ์กลางไทม์ไลน์แก้กม.ประชามติคาดทำประชามติแก้รัฐธรรมนูญต้นปีหน้าการเมืองวันที่4กรกฎาคม2567 11นาฬิกา5นาทีนิกรณ์กลางไทม์ไลน์แก้รบ.ประชามติคาดประกาศใช้ช่วงปลายเดือนพฤศจิกายนทำประชามติแก้รัฐธรรมนูญต้นปีหน้าย้ำจะทำให้เป็นประโยชน์ต่อประชาชนมากที่สุดเมื่อวันที่4กรกฎาคม2567นายนิกรณ์จำนงในฐานะเลขานุการคณะกรรมาธิการกมท.วิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติพ.ร.บ.ว่าด้วยการออกเสียงประชามติสภาผู้แทนราษฎรให้สัมภาษณ์ถึงการพิจารณานัดแรกของกมท.เมื่อวานนี้วันที่3กรกฎาคมว่ากมท.มีมติให้นายวุฒิสารตันชัยนักวิชาการจากสถาบันนกมท.ขณะที่รองประธานนกมท.มีนายชัยเกษมนิติสิริเป็นรองประธานนกมท.คนที่หนึ่งนายปิยบุตรแสงกนกกุลเป็นรองประธานนกมท.คนที่สองนายสุภชัยจะสมุทรเป็นรองประธานนกมท.คนที่สามทั้งนี้การเลือกตำแหน่งต่างๆถือว่าเป็นไปอย่างสมานฉันท์ส่วนการประชุมนั้นเบื้องต้นกำหนดสัปดาห์ละ1วันคือทุกวันพุธช่วงบ่ายนายนิกรกล่าวต่อว่าสำหรับกรอบการทำงานที่ประชุมได้หารือและเห็นร่วมกันว่าจะพิจารณาเนื้อหาให้แล้วเสร็จภายใน45วันและส่งให้สภาพิจารณาในช่วงปลายเดือนสิงหาคมจากนั้นจะส่งให้วุฒิสภาชุดใหม่พิจารณาต่อไปเบื้องต้นคาดว่ากระบวนการแก้ไขกฎหมายประชามติจะแล้วเสร็จและประกาศใช้ได้ในช่วงปลายเดือนนี้จากนั้นจะเข้าสู่กระบวนการออกเสียงประชามติเพื่อนำไปสู่การแก้ไขรัฐธรรมนูญในช่วงเดือนพ.2568ในช่วงเดียวกันกับการเลือกตั้งท้องถิ่นที่จะมาถึงประเด็นของเนื้อหาในร่างงบรบประชามติซึ่งยึดเนื้อหาฉบับของคณะรัฐมนตรีที่แก้ไข9มาตราเป็นหลักทั้งนี้จะรับฟังความเห็นและนำเนื้อหาฉบับต่างๆมาพิจารณาเพื่อแก้ไขกฎหมายประชามติให้ออกมาในทิศทางที่เป็นประโยชน์กับประชาชนมากที่สุดนายนิกรณ์กล่าวอึ้งเลยเมียนักบอลไทยลีกทีมดังตำแหน่งแบ็คซ้ายร้องสามีครบชู้ถึง4คนกีฬาวันที่4กรกฎาคม2567 10นาฬิกา29นาทีอึ้งเลยเมียนักบอลไทยลีกทีมดังตำแหน่งแบ็คซ้ายออกรายการดังร้องสามีครบชู้ถึง4คนไม่แยแสลูกและครอบครัววอนกลับมาเคลียร์ให้จบวันที่4กรกฎาคม2567ผู้สื่อข่าวรายงานว่าเมื่อวันที่3กรกฎาคมที่ผ่านมานางสาวภักทินันทิติวรากรพัฒน์ภรรยานักฟุตบอลดีกรีไทยลีกในตำแหน่งแบ็คซ้ายซึ่งเคยติดทีมชาติไทยชุดเล็กขณะนี้สังกัดอยู่สโมสรดังออกมาเล่าเรื่องราวความรักผ่านรายการถกไม่เถียงทางช่อง7 HD กด35ดำเนินรายการโดยทินโชคกมลกิจว่าตนมั่นใจว่าสามีตนมีชู้ทั้งหมด4คนคนแรกรู้หลังจากแต่งงานเมื่อวันที่28มิถุนายน2563ซึ่งตอนนั้นมีลูกได้2เดือนและได้จดทะเบียนสมรสกันเมื่อจับได้ถามสามีว่าจะเลิกหรือรักษาความเป็นครอบครัวสามีบอกอยากรักษาการเป็นครอบครัวตนจึงจดทะเบียนสมรสซึ่งหลังจดทะเบียนตนเห็นคลิปความสัมพันธ์ของสามีกับชู้ทั้งที่สามีสัญญาว่าจะเลิกโดยชู้คนที่หนึ่งเคยโทรมาระรานตนกับลูกจนฝ่ายชู้ไปมีแฟนใหม่ถึงเลิกส่วนชู้คนที่สองครั้งแรกที่จับได้เหมือนเขาคุยกันมาตลอดเป็นสายเปซื้อของให้สามีตลอดตนจับได้เพราะเห็นในแชทก่อนถามว่าทำไมไม่เลิกยุ่งกับผู้หญิงคนนี้
สามีอ้างว่าเป็นเรื่องเงินถ้าเลิกกันต้องนำเงินไปคืนผู้หญิงคนนี้ทั้งหมดถึงจะเลิกยุ่งได้สุดท้ายตนไปเคลียร์ให้ฝ่ายหญิงรวมยอดและเขียนสัญญาตนคิดว่าจ่ายไปจะได้จบชู้คนที่สามเกิดเมื่อสามีย้ายไปเตะบอลอีกจังหวัดหนึ่งจริงๆตนจับได้ทุกจังหวัดตอนนั้นตนเลี้ยงลูกอยู่ที่ห้องเริ่มมีปากเสียงกันตนทนอยู่ได้ประมาณ1 เดือนก่อนจะย้ายกลับมาอยู่กับแม่ที่กรุงเทพมหานครได้รู้เพราะมีผู้หญิงคนหนึ่งทักมาหาอ้างว่าขอโทษที่มายุ่งกับสามีตนชู้คนที่4จับได้ตอนเดินทางไปเชียงใหม่ตนเห็นสามีนั่งทานข้าวกับผู้หญิงถามว่าทำไมถึงอยู่ด้วยกันสามีอ้างว่าเป็นพี่ที่รู้จักพอสามีกลับมาอยู่ที่บ้านก็สารสัมพันธ์กับผู้หญิงคนนี้ต่อโดยฝ่ายหญิงเพิ่งแต่งงานไปเมื่อเดือนมีนาคมแต่สามียังมีความสัมพันธ์กับคนที่4อยู่ทั้งนี้อยากให้สามีกลับมาเคลียร์กันให้จบด้านเอกภพเหลืองประเสริฐที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยและผู้ก่อตั้งเพจสายไหมต้องรอดให้ความเห็นว่าเริ่มมีการข่มขู่มีอาวุธเข้ามาเกี่ยวข้องทั้งที่มีทะเบียนสมรสตนจึงต้องหาหนทางช่วยเหลือคุณพลอยเมียน้อยคุณพลอยแต่ละคนไม่ธรรมดาเลยตนต้องการให้คนกลางหรือสามีและภรรยามาเคลียร์กันถ้าฝ่ายสามีดูรายการอยู่อยากบอกว่าเมื่อมีลูกด้วยกันแล้ว10 ปีแล้วผู้หญิงอื่นที่เข้ามาไม่จำเป็นต้องให้ความสำคัญต้องมองมาที่ภรรยาเป็นสำคัญคนอื่นรู้อยู่แก่ใจว่ามีภรรยาแล้วยังมายุ่งแสดงว่าบกพร่องในศีลธรรมต้องแยกแยะถูกผิดให้ได้ถ้าท้ายที่สุดแล้วความรักไปด้วยกันไม่รอดก็มีลูกควรหันมามองลูกเป็นพ่อและแม่ให้ลูกต้องไม่หายไปต้องเป็นสุภาพบุรุษทั้งในสนามและนอกสนามด้วยขอบคุณข้อมูลรายการถกไม่เถียง ราชกิจจานุเบกษาเผยแพร่ประกาศรายชื่อวัตถุห้ามใช้เป็นส่วนผสมผลิตเครื่องสำอางการเมืองวันที่4กรกฎาคม2567 9:41 น.ราชกิจจานุเบกษาเผยแพร่ประกาศรายชื่อวัตถุที่ห้ามใช้เป็นส่วนผสมในการผลิตเครื่องสำอางโดยคำแนะนำของคณะกรรมการเครื่องสำอางวันที่4กรกฎาคม2567เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษาเผยแพร่ประกาศกระทรวงสาธารณสุขเรื่องชื่อวัตถุที่ห้ามใช้เป็นส่วนผสมในการผลิตเครื่องสำอางฉบับที่3พ.ศ.2567ความว่าอาศัยอำนาจตามความในมาตรา5วรรค1และมาตรา6 2แห่งพระราชบัญญัติเครื่องสำอางพ.ศ.2558 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขโดยคำแนะนำของคณะกรรมการเครื่องสำอางในการประชุมครั้งที่เศษ2/2567วันที่21มีนาคม2567ออกประกาศไว้ดังต่อไปนี้ข้อ1ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไปข้อ2ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็นลำดับ1612ของบัญชีแนบท้ายประกาศกระทรวงสาธารณสุขเรื่องชื่อวัตถุที่ห้ามใช้เป็นส่วนผสมในการผลิตเครื่องสำอางพ.ศ.2566ลงวันที่24พฤษภาคมพ.ศ.2566ลำดับวัตถุที่ห้ามใช้เป็นส่วนผสมในการผลิตเครื่องสำอาง CAS number 1612N NDATM toluamide 13462 3 DATIL toluamide DEET 265455171ประกาศณวันที่17มิถุนายนพ.ศ.2567ราชกิจจานุเบกษาเผยแพร่ประกาศรายชื่อวัตถุห้ามใช้เป็นส่วนผสมผลิตเครื่องสำอาง